วันนี้เราจะทำอะไรชื่นใจแพนเค้กของคุณผู้ชมผสมแป้งของเรามีอะไรบ้างคะแป้งน้ำมีอะไรเกลือน้ำตาลเบกกิ้งโซดาผงฟูอันนี้โอเคแล้วเข้ากันแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ส่วนผสมเปียกแล้วอ่ะตอกไข่เดี๋ยวใส่บัตเตอร์มิลค์นะแม่จะใส่บัตเตอร์มิลค์แล้วนะชื่นใจสุดท้ายใส่กลิ่นวานิลลาต้องกินวานิลลาหน่อยได้เลยมะขิมขอชิมหน่อยชื่อไม่ใช่เป็นชื่อใส่กินชื่อใส่ชิมแม่จะหยอดสีเดี๋ยวแม่เป็นคนใส่ชื่อเป็นคนคนลองคนดูก่อนให้มันเป็นสีชมพูถ้าใส่เยอะไปมันจะเข้มเพราะว่าพอเราลงเตาอ่ะสีมันจะเข้มขึ้นอีกเนยทานิดนึงให้มันเคลือบๆกระทะไว้เอาสีอะไรลงก่อนดีคะนี่จำได้ไหมว่าเราจะรู้ว่ามันสุกได้เราต้องสังเกตจากอะไรคะบับเบิ้ลใช่พอมันมีบับเบิ้ลขึ้นแปลว่าอีกฝั่งนึงมันสุกแล้วใช่ไหมที่เจมมาดูเร็วสิขึ้นใจสีม่วงมาแล้วจ้าเดี๋ยวฉันจะจัดเรียงลงถาดเตรียมเสิร์ฟกันนะอร่อย